สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าเวลาเราเปิดหน้าต่างเปิดการใช้แอปต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเราเคลียร์หรือล้างออกไปเนี่ยมันล้างออกไปไม่ได้บางหน้าต่างทำไมแล้วจะทำยังไงให้ถึงล้างได้นะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีในระบบปฏิบัติการ Android ทุกเครื่องดูเป็นแนวทางเอานะพี่นะมันมีลักษณะคล้ายๆกันแหละมันไม่ต่างกันตั้งเท่าไหร่หรอกอันนี้เป็นการล็อกหน้าต่างการทำงานของแอปเอาไว้เพื่ออะไรเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีให้กับเราเวลาล็อกแล้วเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันจะได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วเพราะมันถูกล็อกเอาไว้เวลาเราล้างมันล้างออกไปไม่ได้แต่บางทีก็มีคำถามตามมาว่ามันล็อกเอาไว้นานๆขยะมันไม่เยอะเหรอมันก็ถูกส่วนหนึ่งพี่นะมันก็ถูกส่วนหนึ่งแล้วพี่คิดจะล้างโอเคไม่ได้ยากอะไรเวลาเราจะกดดูมันก็คือเวลาเรากดปุ่มเมนูเมนูเนี่ยมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมหรือเป็นขีดๆนะพี่นะไม่ใช่ปุ่มลูกศรนะลูกศรเนี่ยมันจะเป็นแบบย้อนกลับโอเคมั้ยไม่ใช่ลูกศรนะพี่นะของพี่มันอยู่ข้างไหนล่ะกดลงไปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นหน้าต่างการทำงานของแอปหรืออะไรบางอย่างที่ทำงานอยู่ถ้าเกิดเรากดล้างเรากดปิดไปทั้งหมดอย่างเงี้ยกดจึ๊กแล้วเรากดดูใหม่กดดูใหม่มันก็ยังอยู่ทำไมมันยังอยู่มันจะไม่อยู่ได้ยังไงก็มันถูกล็อกอยู่นี่ไงมันมีกุญแจล็อกอยู่เห็นไหมมันมีกุญแจตั้งค่าล็อกอยู่แล้วจะปลดล็อกยังไงนี่เลยพี่นี่จุด3จุดตรงนี้มันจะมีลักษณะพี่ลองดูของพี่มันจะคล้ายๆอย่างนี้แหละอาจจะมีความต่างอย่างนี้นิดหน่อยพี่เวลาจิ้มๆดูพี่จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องกุญแจอยู่นะลองดูอันนี้เราอยู่ในเครื่องวันพัด2ไลท์โอเคมั้ยมันเป็นอย่างงี้เรื่องก็จับมาหลายเครื่องมันก็มีลักษณะแบบนี้แหละยกเว้นบางเครื่องมันพิสดารนิดนึงมันก็จะมีหน้าตาต่างออกจากนี้นิดหน่อยก็สังเกตนิดนึงนะพี่นะเรื่องหาลูกกุญแจพี่นะโอเคมั้ยลองกดที่ลูกกุญแจมันจะมีอะไรมั้ยไม่มีพี่โอเคเราไปกดที่จุด3จุดตรงนี้นี่กดลงไปมันจะมีเรื่องคำว่าไปแล้วโอเคบรรทัดแรกสังเกตแล้วหลังจากกดเนี่ยนะบรรทัดแรกมันจะขึ้นคำว่าปลดล็อกเห็นมั้ยนี่คำว่าปลดล็อกนี่กดลงไปปลดล็อกปั๊บลูกกุญแจมันจะหายไปเมื่อลูกกุญแจหายไปแล้วเรากดล้างทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งจึ๊กพี่เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวมันเปิดอยู่ไงมันคือเราเปิดมันใช้งานเป็นอันสุดท้ายแล้วเรากดปุ่มเมนูมันไม่ล้างโอเคมั้ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรากดมันใช้งานนะกดมันใช้งานนะเสร็จแล้วเรากดเมนูเนี่ยนะกดเมนูปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดล้างเนี่ยหน้าต่างเนี่ยมันหน้าต่างที่เราใช้งานล่าสุดตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ถูกล้างในบางรุ่นบางยี่ห้อมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราเล่นแล้วรู้สึกมันไม่เดินเลยสงสัยของคือของเยอะเราขอลบทั้งหมดได้ไหมแต่มันเหลืออันนี้อันนึงไว้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าอยากอำนวยความสะดวกตรงนี้คุณมันเลยไม่ล้างอันสุดท้ายที่คุณใช้งานอยู่โอเคไหมแต่ถ้าอยากจะล้างก็ไม่มีอะไรมากมายกดปุ่มโฮมพี่ให้มันอยู่ตรงกลางเลยไม่มีกดตรงกลางนี่แหละคุณโฮมเนี่ยออกมั่งนอกแล้วไปกดเมนูอีกทีหนึ่งกดเมนูจึ๊บแล้วพี่กดล้างโอเคไหมกดล้างจึ๊บแล้วเราไปกดเมนูอีกเที่ยวหนึ่งดูซิว่ามันยังอยู่ไหมหายไปแล้วพี่หายไปแล้วโอเคไหมหายแล้วครับโอเคอันนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งเป็นเรื่องการล็อกหน้าต่างแอปที่เราเปิดใช้งานเอาไว้บางหน้าต่างที่เราคิดว่าเราใช้ประจำเราอยากให้มันทำงานรวดเร็วไม่อยากให้มันหนืดมันช้าเพราะเวลาเราล้างไปแล้วจะกดใช้อีกทีมันก็โหลดอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยถ้าอินเน็ตช้ามันก็จะรำคาญแต่ถ้าอินเน็ตไม่มีปัญหาสัก10เมก15เมกอะไรเงี้ยผมไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรนะมันก็โหลดสักหน่อยนึงรอสักนิดแต่ถ้าวัยรุ่นใจร้อนก็ล็อกเอาไว้ก็มันก็จะแบบกดปุ๊บมาปั๊บอะไรเงี้ยพอมาปั๊บบ่อยๆเข้าขยะเยอะรวนขยะเยอะรวนเป็นผมเคยเป็นเพราะมันอยู่ระดับอ้าวพี่อ้าวล้วนแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วจะล้างโอ้โหกุ้มใจเลยไม่ต้องปลดล็อกปลดมันให้หมดไปเลยจบเดี๋ยวนี้อันนี้แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบก็เอามาฝากกันทุกแบบทุกแนวพี่ก็อยากได้แบบไหนพี่ก็เลือกเอาแล้วกันจะล็อกอาจจะล้วนหน่อยนะอะไรเงี้ยทำไมล็อกก็ช้าหน่อยนะรำคาญโหลดอะไรเงี้ยพี่ชีวิตพี่ต้องเลือกที่สมบูรณ์แบบไม่มียกเว้นพี่ซื้อของแพงต่อให้ซื้อของแพงทำแบบนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละ
ก็ไม่ต่างตรงไหนเพียงในศักยภาพเพื่อมันดีกว่ามันอาจจะนานเชียวกว่าจะมันจะค้างให้เราเห็นลำคาญตาสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะเออของแพงเขาก็นั่นแหละประมาณนั้นนะไม่จำเป็นหรอกพี่ซื้อเครื่องอย่างผมก็พอพี่ไม่ต้องเกินหมื่นหรอกเปลืองตังค์เอาตังค์ไปทำอย่างอื่นเด้อไม่ต้องมาทุ่มทุนกับโทรศัพท์ซะขนาดนั้นเอออ่ะก็มาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ